สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในวัดดาวเศร้านั่งมองเพลิงไฟไหม้บ้านสามมือดีขโมยของมีค่าสืบเนื่องจากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยอรุณอมรินทร์34ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นชุมชนสีอุไรซอย1อยู่หลังวัดดาวดึงสารามเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบ้านที่ได้รับความเสียหายหนึ่งในนั้นคือบ้านของนายมักครินพุ่มสะอาดหรือในวัดดาวซึ่งเจ้าตัวได้อัปเดตเหตุการณ์ต่างๆพร้อมโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กมักครินพุ่มสะอาดโดยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสอบถามนะครับรายละเอียดคือบ้านผมและครอบครัว3หลังติดกันจำนวนที่เสียหายโดยรวมประมาณ10กว่าหลังส่วนบ้านผมก็แตกร้าวทั้งกำแพงชั้น1แต่ยังไม่ถล่มมีกลุ่มคนที่มาขโมยของชาวบ้านเข้ามาปะปนตู้เซฟใบน้อยๆของผมก็หายไร้วี่แววแต่เด็กเห็นตัวคนร้ายเชื่อว่าน่าจะต้องไม่ไกลตัวเพราะมันรู้รายละเอียดว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรมีค่าไม่มีค่าจับได้ละน่าดูต่อมาได้โพสต์ภาพตัวเองขณะนั่งลงกับพื้นมองดูเพลิงไหม้บ้านตัวเองและกอดลูกชายระบุข้อความว่าตอนพัสถามผมว่าบ้านไหม้แล้วพัสง่วงนอนพ่อนี่แล้วพัสจะนอนไหนผมก็เลยบอกพ่ออุ้มหนูนอนเหมือนตอนหนูเล็กๆเอาไหมครับพัสพยักหน้าแต่ตอนลูกซบไหล่ลูกถามว่าแล้วพ่อเนจะนอนไหนล่ะผมเลยบอกว่าพ่อไม่นอนหรอกพ่อต้องดูหนูลูกเลยยกมามองหน้าเราแล้วบอกว่างั้นพัสไม่นอนพ่อเนจะได้นอนน้ำตาผมนี่ไหลหยุดไม่อยู่ตอนนี้เลือกที่จะไม่ขอร้องอะไรใครเพราะไม่อยากโดนคนเข้าใจผิดและเอาว่าเล่นในเฟซครั้งนี้ใครที่ช่วยมาด้วยใจผมขอบใจมากที่ทักแชทมายังไม่ตอบเพราะขอเวลาคิดก่อนว่าถ้าให้เลขบัญชีไปจะมีประเด็นอะไรตามมาหรือเปล่าขอบคุณเพื่อนๆที่รักกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ